อันยองชิงกิดินสวัสดีครับพบกับอัตบริณาอาร์กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเคยรู้สึกเหมือนเราไหมก็คือเราเนี่ยช่วงนี้จะรู้สึกว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยจะรู้สึกเบื่อเล่น Facebook กับเล่น Twitter เนี่ยบางทีมันก็จะแบบมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจในบางทีแล้วก็แบบว่าเปิด Twitter ก็แบบว่าเตอร์ก็เจอแต่แบบสามีตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซ้ําๆคนก็จะรีซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือบางทีเล่น Facebook เนี่ยก็เจอแต่แบบว่าใครก็ไม่รู้โพสต์เรื่องส่วนตัวอะไรอย่างงี้บางทีเราก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องส่วนตัวของเขาเข้าใจฟีลใช่ปะน่าเบื่อจังเลยทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยช่วงนี้เนี่ยเราติดซีรีส์นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวซีรีส์ให้ดูกันว่าซีรีส์ที่เราดูในระหว่างทางที่เราไปข้างนอกเนี่ยหรือว่าไปเรียนหรือว่าไปมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเราดูซีรีส์อะไรนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยมีซีรีส์น่าดูหลายเรื่องมากและซีรีส์ที่เราติดอยู่ตอนนี้เนี่ยทุกคนเราอยากพาทุกคนเราอยากป้ายยาใส่ทุกคนมากเพราะว่าเขาดีจริงๆนะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะทุกคนก็ตามไปดูกันว่าเราดูซีรีส์อะไรระหว่างทางที่เราไปข้างนอกกันนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาแบบเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงไม่อยากเล่นแฟนเราไม่อยากเล่นทวิตเตอร์แล้วมันน่าเบื่อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูซีรีส์ในระหว่างทางกันได้นะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันปิ้งตอนนี้เราก็มากินข้าวนะครับทุกคนซึ่งระหว่างกินข้าวเนี่ยก็จะดูซีรีส์ไปด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มอรรถรสด้วยกันรับประทานอาหารมันจะได้อร่อยขึ้นทำไมถึงจะอร่อยขึ้นอ่ะหรอก็นี่สิทุกคนมันจะอร่อยขึ้นไหมล่ะอร่อยขึ้นแค่ดูมันอร่อยขึ้นใครกินข้าวไม่อร่อยก็บาปแล้วว่าเออเอาจริงเมื่อกี้ทุกคนที่ทุกคนเห็นไปว่าเราดูซีรีส์เนี่ยเราจะมารีวิวซีรีส์ทุกคนดูกันนะฮะซีรีส์ที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยคือซีรีส์ที่มีชื่อว่า Put Your Head on My Shoulder นั่นเองนะฮะทุกคนโดยความน่ารักก็คือเป็นแบบว่าความรักวัยรุ่นแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ความดีงามของเรื่องนี้เนี่ยก็คือพระเอกเขาหล่อถ้าทุกคนเห็นที่เราวิดีโอวอล์กไปเมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วว่าพระเอกหล่อจริงไปนะพระเอกชื่อกุ้ยยี่ส่วนนางเอกเนี่ยชื่อว่าซื้อถุงมัวนะฮะเขาเรียกกันในหนังก็คือมัวมัวคนนึงก็จะแบบมีความแบบเนิร์ดๆหน่อยเป็นคนที่แบบเรียนเก่งส่วนนางเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าเรียนบัญชีแต่นางก็จะมีความหัวติสโดยในเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้พวกนางอ่ะต้องมาแบบอยู่ด้วยกันถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนก็ต้องไปดูนะจันเราจะมารีวิวเรื่อง Put Your Head on My Shoulder กันอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนเรื่องนี้เนี่ยทุกคนเห็นไปแล้วกับต้นคลิปเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้รู้นะฮะว่าอะไรนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับทุกคนนอกจากซีรีส์เขาจะดีแล้วเนี่ยพระเอกเองเนี่ยเขาก็ดีเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าสามีมากส่วนนางเอกเนี่ยซื้อถุงมั่วเนี่ยก็จะเราจะไม่ลำนางเอกเลยนะเออจะเอ็นดูนางเอกมากนะฮะเพราะว่านางเอกเป็นคนตลกและซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยที่เราดูมาเนี่ยมีแต่เรื่องสนุกทั้งนั้นเลยนะทุกคนบอกเลยใครที่เครียดจากเรื่องเรียนหรือว่าทำงานแล้วเครียดมาเนี่ยมาดูเรื่องนี้จะช่วยคลายเครียดได้ดีเลยเอ๊ะซีรีส์หรืออยากแกเครียดเลยอ่ะแล้วก็คือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์จีนเนาะแต่ว่าความฟินเนี่ยไม่แพ้ซีรีส์เกาหลีเลยนะฮะโหยแกคุณภาพเขาดีนะจ๊ะไม่ไก่กานะทุกคนก็ลองไปดูกันได้ว่าเฮ้ยมันดียังไงอะแกแล้วก็เพลงประกอบซีรีส์ของเขาเนี่ยน่ารักนะทุกคนติดหูมากเป็นเพลงตอนท้ายของแต่ละ EP เนี่ยเขาจะมีเพลงนี้เกิดขึ้นนะ I need the day job I need the jam up I need the far shop I need the way down眼神中的讯号嘟嘴的小骄傲อะไรประมาณนี้ทุกคนไม่รู้ว่าร้องถูกหรือเปล่ามันไม่น่าจะถูกหรอกถ้ามันถูกมันก็จะเวอร์เกินไปนะทุกคนคือมันน่ารักอะทุกคนนะใครที่อยากดูแล้วก็ไม่อยากพลาดเจอหน้ากู้เหวยยี่เนี่ยก็รีบไปโหลดกันซะนะที่ App Store หรือว่า Play Store ก็ได้นะฮะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยสามารถโหลดได้ง่ายๆเลยนะครับเข้าไปเลยนะฮะแอปพลิเคชัน VTV นะฮะใครอยากดูเนี่ยต้องรีบไปโหลดเลยนะครับโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยโหลดฟรีนะครับแล้วก็น้ำหนักแอปพลิเคชันเนี่ยเขาไม่ได้หนักมือถือแต่อย่างใดนะสามารถไปโหลดกันได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแอปพลิเคชัน VTV กันนิดนึงนะฮะให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าเห็นตาของ LVTV กันนิดนึง
นะคะว่าแอป VTV นั้นเป็นยังไงแล้วมีฟีเจอร์อย่างไรบ้างหน้าตาแอป VTV ก็ประมาณนี้เลยนะฮะน่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นแบบว่าตรงนี้กันแล้วนะฮะเพราะว่าเราก็จะขึ้นตรงนี้ให้ทุกคนดูนะฮะหลังจากเราโหลดแอปพลิเคชัน VTV กันแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าไปเลยในแอป VTV เนี่ยเขาก็จะมีซีรีส์มากมายให้เลือกชมกันนะฮะตั้งแต่แบบว่าซีรีส์จีนนะซีรีส์ไทยเองก็มีซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีเองก็มีนะฮะนี่แต่ซีรีส์ที่เราแนะนำที่ทุกคนต้องดูเนี่ยก็คือซีรีส์ Put Your Head on My Shoulder หรือว่าอุ่นไอในใจเธอเลยนะฮะเข้าไปเลยนะหลังจากเข้าซีรีส์มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ของนางกันนิดนึงฟีเจอร์ของนางเนี่ยมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถสไลด์ได้ทางด้านขวาเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากแบบว่าเพิ่มเสียงก็สไลด์ขึ้นได้นะฮะเพิ่มไปเลยจะลดหรือจะเพิ่มก็ได้ลดลงก็ได้นะฮะหรือจะเพิ่มแสงลดแสงก็ได้ทางด้านซ้ายมือนะฮะแต่ในคลิปวิดีโอจะไม่มืดนะฮะทุกคนเพราะว่าเราอัดหน้าจออยู่ก็เลยไม่มืดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากได้รับการรบกวนกลัวมือไปโดนอะไรอย่างนี้ก็สามารถล็อกได้นี่ไม่สามารถเลื่อนอะไรใดๆได้เลยนะครับหรืออีกฟีเจอร์หนึ่งนะฮะก็คือ Fire Comment นะฮะก็คือฟีเจอร์แรกเนี่ยจากแถวข้างบนเนี่ยเห็นไหมที่เป็นคอมเมนต์ที่แบบรออยู่อะไรอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้าไปได้กุ้ยอีน่ารักจังเราก็ส่งไปเลยจ้านี่กุ้งเหงื่ออีอ่ะพิมพ์ผิดไปอีนะฮะทุกคนเวลาเบื่อๆดูซีรีส์เบื่อเนี่ยก็จะได้เห็นคอมเมนต์จากคนอื่นๆอะไรอย่างนี้เหมือนไม่ได้ดูคนเดียวเหมือนดูกับเพื่อนๆนะฮะเม้นหายเมื่อไหร่จะได้กินอุ้ยไฟดับเลยเม้นนั่นเลยอะไรประมาณนี้พ่อตัดเน็ตก็มาจ้าบายทุกคนได้เหรอที่สำคัญคือเขาไม่ได้แบบว่าขึ้นทั่ววิดีโอนะขึ้นแค่แถบด้านบนอย่างเดียวก็ไม่ได้รบกวนอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะอะไรเนี่ยกุ้ยทำอะไรกรี๊ดประมาณนี้นะทุกคนกับฟีเจอร์ที่เราจะมาแนะนำในแอปพลิเคชัน VTV นั่นเองนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้หรือถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่สะดวกโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเขานะฮะ vtv.vip นะฮะ wetv.vip สามารถเข้าไปดูในเว็บของเขาได้เช่นเดียวกันก็ตอนนี้เนี่ยสามารถดูได้ครบ24ตอนเลยนะฮะก็คือซีรีส์เขาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะใครที่ดูซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงงานเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย